ครับวันนี้ก็อัปเดตกระต่ายน้อยนะครับตอนนี้ก็เหลือ2ตัวเช่นเคยนะครับตัวหนึ่งก็ชื่อจังเกิลนะครับตัวหนึ่งก็ชื่อยาหน้านะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับตอนนี้ก็น้องพาวก็จะเป็นคนรับผิดชอบนะครับเพื่อนเขาก็จะมาให้อาหารนะครับให้การดูแลนะครับให้น้ำนะครับเพื่อนน้องยาหน้านะครับสีส้มนะครับเพื่อนตัวหนึ่งชื่อน้องจังเกิลนะครับจังเกิลนะครับนี่มาแล้วจังเกิลนะครับตัวเลี้ยงสวยงามเฉยๆนะครับก็ที่เลี้ยงก็ใหญ่พอสมควรนะครับกว้างขวางสบายครับให้น้องเขาแบบสะดวกนะครับเดี๋ยวจะเอาเปลือกแตงโมไปให้น้องมันกระต่ายเขาเคยให้แต่ไก่เนาะลองให้กระต่ายดูหน่อยน้องไก่แจ้ก็กินเปลือกแตงโมได้เดี๋ยวให้น้องไก่ประตูมาแล้วนี่เอาเลยสำคัญเลยนะครับเลี้ยงกระต่ายเนี่ยคือต้องความสะอาดนะครับต้องมาดับแรกเลยอันนี้เราเลี้ยงแบบยืนกงแบบให้เขาอยู่สูงเลยนะครับจะไม่ให้เขาอยู่ติดดินนะครับแล้วเราก็เที่ยวกวาดมูลอะไรต่างๆออกนะครับเพื่อให้มีความอับชื้นนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆขึ้นไปชมจังเกิลนะครับจังเกิลกำลังกินเลยจังเกิลกำลังกินก็จะอายๆนิดนึงครับจังเกิลจังเกิลนี่ซื้อมาจากการเกษตรขอนแก่นนะครับเพื่อนไปงานเกษตรก็ซื้อมาส่วนยาหน้าก็จะเป็นกระต่ายพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่พอดีบ้านในหมู่บ้านเขาเลี้ยงนะครับเขาก็จะเลิกเลี้ยงก็เลยเขาเอามาให้เลี้ยงนะครับก็เลยต้องไปซื้อจังเกิลที่งานเกษตรมานะครับเป็นตัวผู้นะครับก็ให้อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับยังไงก็ฝากกิจกรรมดีๆอันนี้รับผิดชอบโดยน้องพาวนะครับเพื่อนๆนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะฝากกิจกรรมดีๆของมองมุมใหม่กับประเสริฐทีเฮ็ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้มองมุมใหม่กับประเสริฐทีเฮ็ดต้องลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีและลาไปด้วยความน่ารักของน้องกระต่ายนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ